ที่จอดรถเยอะนะครับกว้างใหญ่มีรถทัวร์มาลงด้วยนะทำข้อสอบนะเนี่ยเดี๋ยวนะเมนูมันมีข้างหลังอีกหรือว่าใบเดียวต่อใบเดียวกันนี่ไงเมี่ยงคำส้มโอเออมันเป็นร้านอาหารเน้นเป็นร้านอาหารเลยแหละเออนั่งชิลโอเคก็เยอะอยู่นะโอ้นี่เอานี่ไงนี่ไงกาแฟอย่างเอาอะไรก็ไม่แพงหรอก70 60 70ปกตินะมีติ่มด้วยนะนี่ไอติ่มอันชันนมสดน่ากินนะน่ากินเลย55บาทข้าวอันชันหมูทอดไหมล่ะต้มยำกุ้งไหมล่ะอันไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเมี่ยงส้มโอนี่เขาเรียกเมี่ยงส้มอ๋อเมียงถูกแล้วไปกันตรงนี้มันมีโซนอ๋อโซนมีโซนเอาท์ดอร์อย่างนี้นะในร่มนะอ๋อเฮ้ยนี่นี่น่ารักมีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะพอดีเดินขึ้นมาตรงนี้ข้างหลังตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับก็เลยเข้าเลยเข้าประตองมีจะมีที่นั่งแบบนี้ชิลๆนะครับก็ดีนะบรรยากาศดีไปดูวิวตรงนี้นิดนึงนะครับด้านบนอะไรอ่านไม่ออกขอโทษทีอ๋อเป็นจุดแบบว่าถ่ายรูปนะแต่ก็อาจจะจำกัดจำนวนคนขึ้นมานะครับเพราะว่ามันสร้างแบบไม่ได้ให้คนขึ้นมาเยอะนะตรงนี้มีชิงช้าด้วยนะฮะวิวสวยมากจริงนะเนี่ยขอเครื่องดื่มมาแล้วกินก่อนเลยกินก่อนเลยมีปลาด้วยเป็นเมี่ยงส้มโอนะโอเคเมี่ยงวันก็โอเคนะเป็นไปเมี่ยงใช่ป่ะเมี่ยงส้มโอนิดนึงไอ้ส้มโอเขาหั่นมาให้เหรอเป็นชิ้นแบบนี้เลยใช่แต่ว่าตีก็หั่นครึ่งไปอ๋อเออใช่เดี๋ยวเขาหั่นมาตีก็หั่นครึ่งไปอีกตัวมันใหญ่ไปเนาะมันใหญ่ไปมันห่อไม่ได้นี่ก็ยังใหญ่ไปนิดเดียวกินไปเลยกินไปเลยไม่หั่นเล็กแล้วก็ใส่ไปเลยมันจะโตขึ้นไหมครับถ้ามันถ้าอีสจะจำเลยราคา325แต่เราจะลงเรือกันครับไปเลยล็อบอุโมงค์ด้วยเหรอล็อบอุโมงค์ด้วยเหรอถ่ายติดตีไปนั่นแหละโอ้ยยาวเงินนะ
ไม่มีทางลัดเลยใช่ไหมไม่มีให้กลับรถก่อนใช่ไหมมีส้มโอด้วยลูกเบลเลอร์เลยโอ้แล้วก็นี่ไงใบที่เรากินอ๋อที่เรากินเมื่อกี้นี่อ๋อ เป็นพืชในสวนนี่เองที่เราเก็บเองเก็บด้วยไงเก็บเองเป็นคาเฟ่อยู่แถวสัมพันธ์นะใกล้ๆกับเดินเป็นทางเข้าวัดดอนหวายเนาะก็อันนี้คือทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะพอเราทานข้าวเสร็จเราเอาใบเสร็จนะครับไปยื่นตรงใกล้ๆเป็นท่าเรืออันนี้นะครับแล้วก็จะได้สิทธิ์ถ่ายเรือฟรีเอ๊ะก็ควรจะไปทำไงเอาอย่ากะเอานู่น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 เมื่อกี้เรือเกือบจะชนไม่ใช่เกือบจะกลับลำเนี่ยเส้นเขาไกลเหมือนกันนะเรามาจากตรงนู้นอะนู่นอะนู่นอะไกลมากนะเป็นล่องส่วนที่ไกลเหมือนกันนะครับคือเขาเหมือนกับเขาเอาทั้งสวนนะก็จะปลูกต้นอะไรมีต้นกล้วยมีต้นเหมือนต้นมะพร้าวเนาะมาอันนี้มีกล้วยด้วยมีกล้วยด้วยไหนอะวิตาอยู่กินไหมล่ะชิมชิมชิมนอหรอนี่เราก็ใกล้จะเลี้ยวแล้วนะเราต้องเลี้ยวไปทางนี้ถูกปะใช่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลี้ยวแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเลนนี้เลยเนาะไม่ต้องไปนู่นเนาะเนี่ยเขาบีกั้นเห็นปะเออเนี่ยก็เลี้ยวเลี้ยวขวานี่เลยเดี๋ยวกันนะคือเขาเอาแค่เอาประมาณ 3-4 ล่องสวนเนี่ยอันนี้เราจะกลับแล้วนะกลับไปสุดเนี่ยนะครับก็ถึงตรงบริเวณร้านแล้วนะครับไอ้นี่มันหมากนี่ใช่ป่ะอ๋อเหรอต้นหมากเหรอต้นปาล์มต้นปาล์มอ๋ออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเออแต่ไม่เห็นลูกมะพร้าวเลยเนาะไม่น่าจนใช้ต้นมะพร้าวนะมะพร้าวมันไม่สูงมันไม่ได้สูงเท่าลูกอย่างนี้ที่นี่แน่ส้มโอหลายต้นเหมือนกันนะลูกใหญ่ๆงั้นเลยแล้วก็ส้มโอส่วนส้มโอที่ตลาดคุณไม่สดอ่ะเฮ้ยลูกเล็กอันนี้คืออะไรส้มโอส้มโอเคใกล้จะถึงตรงท่าท่าเรือที่เราปล่อยตัวมาเมื่อกี้แล้วนะครับสูงกินข้าวใช่มันแต่อาจจะต้องมาหลายคนหน่อยเนาะถูกป่ะตรงนี้ชิงช้างอะไรนะยังว่างเออเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนี้อีกทีหนึ่งนะตรงนี้มีเป็นชิงช้านะครับจับแน่นๆจับแน่นๆโอเคติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ